ตลาด SUV ในเมืองไทยปี2025จะมีการแข่งขันโคตรดุเพราะว่ามี SUV ใหม่ถอดด้ามตัวเป้ง2ตัวมาทำตลาดนั่นก็คือ MG ZH HEV ที่น่าจะเป็นไม้เด็ดสำคัญของ MG เองเพราะทุกฝ่ายต่างจับตามองว่า MG ZH HEV จะกล้าทำกลยุทธ์ราคาให้ถล่มตลาดเหมือนกับที่เคยทำมาแล้วกับ MG 3 Hybrid โฉมใหม่หรือเปล่าและอีกไฮไลท์หนึ่งของตลาดก็คือ Mitsubishi X-Force HEVที่จะเปิดตัวขุมพลัง Emotion Hybrid เป็นครั้งแรกใน Mitsubishi X-Force ที่ไทยเป็นที่แรกของโลกซึ่งมีการคาดการว่าจะนำขุมพลัง Xpander Hybrid มาโยกติดตั้งและจะมีการปรับจูนอะไรบางอย่างให้ดีขึ้นด้วยแน่นอนว่าทุกคนยังต้องลุ้นราคาของ X-Force HEV อยู่ไม่น้อยเลยว่าจะไปในทางทิศทางใดกันแน่ระหว่างให้ราคาจำหน่ายเนี่ยไปชนกับ Yaris Cross ตรงๆเลยซึ่งตัว Yaris Cross เนี่ยขายระเบิดระเบ้อมากๆหรือว่าจะทำราคาสูงกว่า Yaris Cross นิดหน่อยแต่ราคายังจำหน่ายต่ำกว่าล้านบาทอยู่ดีถือว่าถูกอยู่ดีครับแต่ไม่ว่าผลออกมาจะเป็นเช่นไรนะครับ Mitsubishi X-Force เองก็ยังเป็นรถที่อยู่ภายใต้พิกัดการแข่งขันกับพวก Honda HR-V และ Toyota Yaris Cross ในแง่ของความใหญ่โตบอดี้และความอเนกประสงค์อื่นๆอารมณ์ก็จะประมาณเป็น B บวกนิดๆไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปแต่มีพื้นที่ภายในห้องโดยสารใหญ่เพียงพอสำหรับครอบครัวทุกคนแต่ใช่ว่า Mitsubishi จะหมดไลน์อัพรถยนต์ SUV ที่จะขายนะครับพวกเขายังแอบซุ่มทำ SUV รุ่นใหม่อีก1เวอร์ชันเตรียมพร้อมที่จะลุยอาเซียนแน่นอนล่าสุด Mitsubishi ได้เผยภาพทีเซอร์ของรถยนต์ต้นแบบ SUV 7ที่นั่งพร้อมเปิดตัวจัดงานแสดงรถยนต์ฟิลิปปินส์มอเตอร์โชว์2024วันที่24จนถึง27ตุลาคมนี้ข้อมูลของรถต้นแบบคันนี้ไม่ได้บอกอะไรนะบอกแค่ว่ามันจะเป็นการปลุกจิตวิญญาณของนักผจญภัยและครอบครัวให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งการเปิดตัวรถต้นแบบครั้งแรกในฟิลิปปินส์ก็แสดงให้เห็นแล้วว่า Mitsubishi Motors ให้ความสำคัญกับตลาดฟิลิปปินส์ซึ่งถือเป็นหนึ่งในจิ๊กซอของตลาดอาเซียนโดยรวมโดยปกติแล้ว Mitsubishi จะเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ที่ไทยหรืออินโดนีเซียเป็นที่หลักมากกว่าแต่ถ้าให้พูดตามบริบทก็คือยอดขายในฟิลิปปินส์เนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะเพียงแต่ไม่ได้เป็นแลนด์มาร์คในด้านโรงงานสักเท่าไหร่แต่ไม่ว่าคำพูดจะสวยหรูมากเพียงใดรถต้นแบบคันนี้ดูท่าจะเน้นทำตลาดในอาเซียนเป็นหลักนั่นเองทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าต้นแบบคันนี้จะกลายร่างเป็น All New Mitsubishi Pajero Sport หรือเปล่าแต่เราบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่น่าจะใช่ครับรถต้นแบบของรถคันนี้ก็คือ Mitsubishi X-Force Version 7ที่นั่งนั่นเองหากใครจำแผนภาพธุรกิจ Presentation ของ Mitsubishi ในนโยบายระยะสั้นที่ชื่อว่า Challenge 2025บ้างครับเราจะพบปริศนารถคันหนึ่งในภาพนั่นก็คือ SUV 7ที่นั่งนั่นเองที่คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงไตรมาส2ของปี2025รถต้นแบบคันเทาๆเงินๆนี่แหละครับก็คือรถต้นแบบของ7ที่นั่งคันนี้นั่นเองดีไซน์ต้นแบบของ Mitsubishi SUV 7ที่นั่งนี้มีการใช้ดีไซน์บางส่วนร่วมกับ Mitsubishi XFC Concept หรือว่า X-Force คันจริงที่ขายจริงไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ไฟหน้าชัดเจนเลยนะครับดีไซน์เส้นสายด้านข้างก็มีสบ้าที่ตวัดขึ้นชัดเจนกันแต่ที่ต่างกันก็คือความยาวตัวถังที่มากขึ้นและการออกแบบกรอบกระจกหลังที่ดูบึกบึนขึ้นนั่นจึงเป็นไปได้ว่า Mitsubishi จะพยายามอัปเกรด X-Force 7ที่นั่งของตนเองให้มีความยาวพยายามท้าชนกับ Corolla Cross ไปในตัวสำหรับบางประเทศรวมถึงประเทศไทยความยาวตัวถังเนี่ยต้องเกิน 4.4 เมตรกว่าด้วยซ้ำซึ่งจะเป็นการขยายความสะดวกสบายและความกว้างขวางสำหรับคนที่ต้องการรถยนต์ที่มีสัดส่วน SUV จริงๆเพียงแต่ต้องลุ้นกันว่าภายในห้องโดยสารจะทำถึงหรือเปล่าหรือว่าจะสามารถสู้กับ Corolla Cross ได้จริงไหมแต่สิ่งที่น่าคาดหวังได้ก็คือส่วนใหญ่ SUV 7ที่นั่งจะสามารถปรับรางเลื่อนเบาะแถว2ได้แน่นอนจุดนี้นี่แหละจะทำให้หลายคนพิจารณาเลือกซื้อ SUV 7ที่นั่งครับบางคนจะบอกว่าเอ๊ะทำไม Mitsubishi กล้าทำรถซ้ำซ้อนออกมาล่ะรถ7ที่นั่งคุณก็มีแล้วนะ Xpander นั่นล่ะทำไมพวกยูถึงกล้าทำออกมากันเอาล่ะนี่คือความจริงใจจากข้าพเจ้าเลยนะครับบางทีโลกของตลาด Compact SUV ในระดับโลกเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าฉงนงงงวยไม่น้อยเลยหลายผู้ผลิตเนี่ยเริ่มทำ SUV 7ที่นั่งออกมากันเยอะขึ้นเพื่อจับตลาดที่แตกต่างกันก็ไม่รู้ทำไมนะนี่คือข้อสันนิษฐานของเรานะครับ
ให้ลองสังเกตรถแบบ Expander ให้ดีจะพบว่าสัดส่วนครึ่งคันล่างเนี่ยที่ต่อจากบานกระจกจะมีความสูงโย่งกว่า SUV ทั่วไปแล้วก็รถเก๋งอยู่มากเพื่อหวังการเข้าออกโดยสารที่สะดวกสบายเสมือนกับว่าเรายืนขึ้นไปเข้าไปปุ๊บได้เลยอ่ะแล้วก็ยืนออกลงมาจากรถได้เลยอ่ะทำนองนั้นล่ะครับแล้วก็ช่วยสร้างบรรยากาศในการโดยสารเนี่ยให้มีความปลอดโปร่งทุกตำแหน่งทุกที่นั่งด้วยอีกทั้งสังเกตดีๆบานกระจกรถเนี่ยก็ใหญ่โตเท่าบ้านเลยก็ยิ่งทำให้การโดยสารโปร่งโล่งสบายไม่อึดอัดเลยมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียก็คือสัดส่วนของตัวรถจะดูเป็นป้าอ้วนไม่น้อยเลยเพราะทุกอย่างดูโย่งดูใหญ่ดูสูงต่อให้พยายามออกแบบสวยและดีมากน้อยแค่ไหนก็ไม่อาจต้านทานของกฎรูปลักษณ์ที่จะต้องดูย้วยทำให้กลุ่มลูกค้าบางคนรู้สึกว่าบางทีเราไม่จำเป็นจะต้องขับขี่รถพวกนี้ใช้ทุกวันนะอ่ะจะเป็นไปได้ไหมล่ะถ้าจะมีรถ7ที่นั่งที่ดูเพลียกว่านี้ไม่ต้องกว้างขนาดนี้ก็ได้ไม่ได้ชินทุกวันเนาะเอาล่ะนี่คือคำตอบทำไมถึงต้องพัฒนา Mitsubishi X-Force 7ที่นั่งที่จะต้องเปลี่ยนดีไซน์และชื่อใหม่นั้นเพราะว่าพวกเขาจะต้องมาตอบสนองกลุ่มลูกค้าพวกนี้นะครับที่ไม่ได้จำเป็นต้องโดยสาร7ที่นั่งทุกวันแต่พวกเขาต้องการรถยนต์ที่มีความทะมัดทะแมงและอเนกประสงค์ในแบบฉบับ SUV แท้ๆคือขนาดลำตัวไม่ต้องสูงโย่งขนาดนั้นแต่ตำแหน่งการนั่งต้องนั่งแบบห้อยขานะแต่อย่าวางเบาะนั่งไว้เตี้ยเหมือนรถเก๋งไม่งั้นจะนั่งรถเก๋งดีกว่าไหมอย่างนั้นนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยทำให้ดีไซน์ของรถที่เป็น SUV แท้ๆเนี่ยดูเท่แมนแล้วก็ดูมีเสน่ห์มากๆน่าใช้งานในเมืองจริงๆครับแล้วตลาด SUV 7ที่นั่งหรือว่ารุ่นตัวถังยาวที่สร้างจาก B+ SUV พวกนี้ก็เริ่มมีขายมาเรื่อยๆนะในตลาดโลกเช่น Hyundai Alcazarถูกสร้างขึ้นบน Hyundai Creta ซึ่งแต่เดิมก็มีพื้นที่ข้างในเนี่ยใหญ่โตพอสมควรหรือว่าในตลาดยุโรปเองก็มี Renault Symbioz ที่เป็นการนำ Renault Capture B SUV มายืดความยาวตัวถังนะครับพร้อมจัดวางตัวเองเป็น C segment SUV ไปเลยก็นับว่าเป็นการขยายตลาดที่ฉลาดเหมือนกันนะสำหรับ Mitsubishi X-Force 7ที่นั่งเราต้องลุ้นราคากันเพราะเมื่อตัวรถยาวขึ้นตำแหน่งทางการตลาดต้องสูงขึ้นเราเชื่อว่าอย่างหนึ่งนะครับเป็นไปได้อย่างหนึ่งนะว่า Mitsubishi X-Force ในไทยอาจจะตั้งราคาใกล้ๆกับ Yaris Cross แต่ตัว7ที่นั่งอาจจะตั้งราคาไปชนกับ Honda HR-V ก็ได้ซึ่งมองว่ามันก็สมเหตุสมผลอยู่นะครับใช้รถพื้นฐานเดียวกันแล้วก็วางตำแหน่งต่างกันไปเลยอย่างนั้นก็น่าจะเวิร์กกว่าใช่ไหมครับเอาล่ะเจ้า X-Force SEV 7ที่นั่งเนี่ยเป็นไปได้สูงว่าน่าจะเปิดตัวในไทยปี2026ครับ